ช่วงหน้ายาย่าเขาพูดแล้วว่าเขาพร้อมแต่งแล้วด้วยขึ้นเครื่องแล้วเขาพูดเลยเหรอเขาพูดเลยเหรอไม่หรอกขนาดนั้นเลยล่อซื้ออีกแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาย่าไหมยาย่าเอาไป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 เลยสบายมากเลยไหนบอกว่าว่าไงเซเยสกับณเดชหรอก็คือหลายๆคนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเปิดเผยละไม่ต้องคิดอะไรแล้วความใกล้ชิดสนิทสนมแต่เนื้อต้องตัวกันเป็นเรื่องธรรมดาละเพราะว่าเป็นแฟนละจ้าจ้าโอเคไหมโอเคค่ะพี่ณตอนนี้เนี่ยเราต้องถามอย่างนี้ว่าแล้วแม่แก้วแม่ปลาเป็นยังไงบ้างแม่แก้วนี่ของณเดชแม่ปลานี่ของยาย่าก็ไปทำบุญกันอยู่ตลอดเวลานะจนหลายคนก็มองว่าการทำบุญเสริมเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสริมความรักเหรอคะมันทำให้ความรักมันแบบว่าแฟนคลับเขาก็แบบว่าจิกหมอนกันเลยนะจับตาดูซิว่าข่าวนี้มันจะเป็นแบบว่าไปถึงไหนจะแต่งงานเนี่ยเหรอขนาดไหนใช่อายุก็ได้แล้วนี่เนาะได้ไหมได้แล้วสิอุ้ยเรียนจบกันมาหลายปีแล้วนี่เออโอเคแต่เดี๋ยวนี้มันสุกงอมยังล่ะก็อยู่ตรงนั้นนะฮะล่าสุดเนี่ยสาวยาย่าก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เลยฟังนะฟังค่ะที่ตนเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องแพลนแต่งงานเนี่ยที่ไปทริปด้วยกันครั้งนี้เนี่ยแม่แก้วก็ไม่ได้พูดอะไรน่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกๆนะให้เขาแบบว่าพูดกันมากกว่านะฮะทั้งแม่หนูแม่แก้วเนี่ยก็ไม่เคยถามเรื่องนี้เนี่ยให้เราต้องตัดสินใจกันเองนะคะส่วนเรื่องที่จะพึ่งไปทำงานเนี่ยเวลาตอบก็เป็นอย่างเงี้ยตอบว่าอะไรจะเฉไปเฉมานี่ก็จะถามบอกว่าในแต่งเฉไปไหนจะไปทำบุญพม่าแล้วที่เราจั่วหัวเขาเซเยสแล้วก็นี่ไงล่ะเอาละจั่วของเราเองเขาไม่ได้จั่วกับเราด้วยรู้ยังไงจี้ก็นี่ไงหลอกพี่นี่เอางี้สาวยาย่าก็เผยว่าตนมีเวลาว่างก็เลยชวนแม่แก้วแม่เก๋ออะไรนี่ไม่หน้าเหมือนกันหมดเลย3คนเออก็เขาเป็นแบบว่ามาถึงแม่ณเดชกับแม่ยาย่าไม่หน้าเหมือนกันหมอเดียวกันเอ้ยใหม่มั้งอ้าวถือโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วก็ไหว้พาไปขอพรมันตอบเป็นเรื่องนั้นได้ไงวะเพื่อจะให้ละครดังอ้าวมันคืออะไรกระเป๋าสวยใช่รุ่นนี้รุ่นมาใหม่พี่มาเบื่อยังไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบช้อปปิ้งแบกมันเปลืองจำไว้นะช้อปปิ้งแบกนี่มันเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองมากไม่ต้องซื้อไม่แต่เวลาช้อปปิ้งแบกเราก็แต่ตอนนี้ก็เห็นณเดชอยู่กับแม่ปลากับยาย่าบ่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอยู่กับแม่แก้วแกดูแลคุณพ่อมั้งใช่เพราะล่าสุดที่ไปเจอที่โรงพยาบาลน่ะเขาสนุกกระหนิงไงแต่แม่ปลาโรงพยาบาลไปทำอะไรก็น่าจะเป็นน้องไม่ค่อยสบายน้องยาย่าหรือไปแบบโทรไปเช็คอะไรกับคุณหมอก็เห็นแบบสนุกกระหนิงกันแล้วแม่ปลาเขาก็เทคแคร์ณเดชดีนะเขาจะถามตลอดลูกเอานี่ไหมแบบนี่นั่งอยู่กับเขาหรือเป็นเก้าอี้ก็เกือบจะนั่งใกล้ๆเดินตามไปไม่มีใครสังเกตเห็นเธอเลยหรอบอกว่าส่วนที่มาแซวตนว่าเป็นลูกรักของแม่แก้วเนี่ยนี่แล้วเพราะว่าลงรูปหนูเยอะมากอ่ะจริงแค่นั้นเองก็เอ็นดูกันก็ดูราบรื่นนะพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายก็เอ็นดูกันและกันเกมันก็น่ารักดีน่ารักน่ารักอุ๊ยน่ารักอันนี้เขาโพสต์อุ๊ยอะไรคะคุณแม่มองเห็นทางยังไงไม่ใช่อะไรทำไมคะคือทำไมไม่น่านั่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทนเลยเนาะให้นั่งข้างล่างเนี่ยคุณแม่ไม่ได้สิคะอีบ้าแม่คุณแม่อุ๊ยตกใจของคุณแม่ที่ในเรือเยอะกว่านี้อีกอ้าวคุณเหนื่อยที่จะต่อล้อต่อเถียงเอ้าก็เรื่องจริงก็จะเถียงทำไมคุณแม่เหนื่อยที่จะต่อล้อต่อเถียงไปเรื่อง